ับเข้าช่วงของ Stock Insider นะคะช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับเรานะคะและเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นเช่นเคยนะคะก็เตรียมโทรศัพท์ยกหูกันเข้ามานะคะช่วงนี้ Stock Insider เราจะไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์แอร่านั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนิพนธ์คะหุ้นไทยหลังจากที่ปรับฐานมานะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่ารีบาวขึ้นมาปิดเหนือ 1,500 จุดอีกรอบหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้นคะแล้วก็สัญญาณของตลาดหุ้นไทยหลังจากนี้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคุณนิพนธ์มองยังไงคะเรามาดูในระยะยาวก่อนนะคะระยะยาวนี่เราใช้เป็นมันนี่ชาร์ตนะฮะมันนี่ชาร์ตจะเห็นว่าเซตเมื่อทำจุดสูงสุดที่1619นะครับแล้วก็ทำโลว์ไฮนะฮะโลว์ไฮคือยกโลยกไฮต่ำลงแล้วก็ทำโลว์โลเป็นเดือนที่3นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วเป็นเดือนที่3แล้วว่าตลาดปรับฐานมา3เดือนแล้วตั้งแต่กุมภามีนาเมษานะครับแล้วพูดถึงเซตนะครับปรับฐานลงมา3เดือนนะครับลักษณะของวอลลุ่มเราจะเห็นว่าวอลลุ่มลดลงแสดงว่านี่เป็นการปรับฐานนะฮะเป็นการปรับฐานแบบนี้ก็คือก็ต้องใช้เวลาปรับฐานต่อไปอินดิเคเตอร์ก็บอกว่าการปรับฐานเนี่ยก็ออกเป็นลักษณะของการเซเวนะครับค่ะอันนี้เป็นระยะยาวนะครับจะปรับฐานอยู่ยังบอกว่าปรับฐานไม่เสร็จนะฮะปรับฐานไม่เสร็จยังปรับฐานไม่เสร็จนะครับคราวนี้เรามาดูระยะที่สั้นมาอีกนิดนึงนะครับเรียกว่าระยะกลางนะครับค่ะหรือเราดูในวีคลี่ชาร์ตค่ะก็จะเห็นว่ามีการปรับฐานในช่วงมา4สัปดาห์ละนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือมีแรงสู้ค่ะเราดูจากสัญญาณของแท่งเทียนนะครับค่ะก็คือปลายสัปดาห์มีแรงซื้อขึ้นไปแต่แท่งเทียนก็ยังทำโลอยู่นะยังทำโลว่าโลค่ะนะครับแล้วก็ทำโลว่าไฮอยู่แสดงว่าการขึ้นมาครั้งนี้ก็ยังเป็นรีบาวด์นะครับโดยมีแนวต้านก็คือที่1535ในระยะสัปดาห์นะครับเป็นแนวต้านแรก1535 1535สำหรับสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์หน้าถือว่าถ้ารีบาวด์ต่อเนื่องก็จะขึ้นไปที่ไป1535จะเจอแนวต้านแน่นอนเป็นแนวต้านที่ต้องขายใช่ไหมคะแต่ตั้งก็ต้องดูว่าถ้าไม่ผ่านก็ต้องขายหรือว่าการขึ้นไปถ้ามันไม่มีวอลุ่มเนี่ยก็คือต้องขายนะอันนี้เป็นภาพของเซตภาพของเซตเนี่ยถ้าพูดก็ถามว่าไปใครใช้ประโยชน์ได้มากสุดก็คือคนที่เล่นทีเฟกนะครับคงไม่ใช่คนที่เล่นหุ้นคนเล่นหุ้นนี่ต้องไปดูรายละเอียดรายตัวในกลุ่มนี้เรามาดูระยะสั้นเห็นว่าเซตขึ้นมา3วันแล้วจากวันที่เราคุยกันแล้วเราบอกว่าวันพุธนะเริ่มมีสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็วันพฤหัสก็สัญญาณซื้อต่อเนื่องนะครับเมื่อวันศุกร์ก็มีสัญญาณซื้อต่อเนื่องเข้ามาเหมือนกันนะครับโดยอินดิเคเตอร์ของเซตเนี่ยก็มีอินดิเคเตอร์ถึง3ตัวละที่บอกว่ามันเป็นแรงซื้อขึ้นแล้วมันจะขึ้นต่อในสัปดาห์หน้าครับในวันจันทร์เหมือนกันเถอะนะครับโดยมีแนวต้านก็อยู่ที่1523เป็นแนวต้านของวันจันทร์ของวันจันทร์1523จะเป็นแนวต้านของวันจันทร์นะคะประมาณนั้นนะครับถ้าเรามารวมๆนี้เราก็บอกว่าหุ้นเนี่ยอยู่ในช่วงการปรับฐานในระยะยาวนะฮะส่วนในระยะกลางเนี่ยเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นระยะสั้นก็คือว่าดีขึ้นแล้วก็คือน่าจะขึ้นมากกว่าที่จะลงน่าจะขึ้นมากกว่าที่จะลงใช่นะคะใช่อย่างนี้กลยุทธ์สำหรับสัปดาห์หน้าจะต้องกำหนดยังไงดีคะถ้าเกิดมองว่าน่าจะขึ้นมากกว่าลงอะคะคือภาพเดี๋ยวถ้าเราดูว่าหุ้นทุกตัวมันก็ขึ้นลงตามเซตแน่เราจะมองภาพเซตผิดเลยเราต้องมาตรวจสอบทีละกลุ่มนะครับเราลองดูกลุ่มธนาคารก่อนนะครับเราดูกลุ่มหลักๆแล้วกันนะครับกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์นี่ก็คือเป็นตัวที่เวทน้ำหนักเซตค่อนข้างเยอะนะครับจะเห็นว่าออกข้างเห็นไหมครับสัญญาณอินดิเคเตอร์ในขึ้นนะครับแต่เซตเนี่ยออกข้างแบงค์ออกข้างเห็นไหมครับแบงค์ออกข้างแปลว่าถ้าสัญญาณขึ้นเนี่ยราคามันควรจะขึ้นไปด้วยแสดงว่าอันเนี้ยไม่ขึ้นหรอกแบงค์ไม่ขึ้นไซด์เวย์ออกข้างไซด์เวย์ออกด้านข้างไซด์เวย์ออกด้านข้างต่อให้เซตขึ้นแบงค์ก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับถ้าแบงค์ไม่ขึ้นเซตจะขึ้นได้ไหมคะเราก็ต้องดูกลุ่มอื่นนะครับเราดู ICT นะฮะอันนี้เราดูระยะสั้นเลยนะครับค่ะระยะสั้นจะเห็นว่า ICT ขึ้นอินดิเคเตอร์ขึ้นแสดงว่า ICT เริ่มดีดตลาดเริ่มขึ้นมาช่วยประยุงที่เซตขึ้นมารอบนี้นะครับแล้วมาดูน้ำมันนะครับคือพลังงานนะครับตัวของกลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานนะฮะกลุ่มพลังงานจะเห็นว่าไซด์เวย์แต่เมื่อวันศุกร์นะครับมีแท่งเขียวใหญ่ขึ้นมาค่ะนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มพลังงานนี่เป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะรอเบรกเอาขึ้นไปข้างบนยกจุดต่ำสุดขึ้นมาเรื่อยๆใช่พยายามจะเบรกเอายกขึ้นมาแล้วพยายามที่จะเบรกเอาที่จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปขาขึ้นค่ะนะครับยังเปลี่ยนไปได้นะครับค่ะแต่แพทเทิร์นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นกลุ่มพลังงานที่จะเปลี่ยนไปซึ่งถ้าเราดูในระยะสัปดาห์เนี่ยเราก็จะเห็นชัดนะครับในกลุ่มพลังงานนะครับ
ว่าในกลุ่มพลังงานเนี่ยก็ขึ้นมานะครับปรับฐานตรงนี้ปรับฐานมา4สัปดาห์นะครับแล้วมีหางยาวๆแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มที่รีบาวต่อขึ้นไปได้ะนะครับน่าจะรีบาวต่อขึ้นไปได้ครับแต่ก็คงไม่ได้ขึ้นแรงอะไรเพราะนั้นถ้ามาเราประมวลวันนี้เราก็บอกเซตอ่ะไม่ไปไหนหรอกนะครับเพราะว่าทุกตัวก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานแบงค์นี่ปรับฐานในแนวโน้มลงซึ่งมีโอกาสที่จะออกข้างหรือลงต่อนะครับ ICT ก็ปรับฐานในออกข้างแสดงว่ามีการเลือกตัวของ ICT ละบางตัวขึ้นบางตัวลงนะครับก็ต้องเข้าไปตรวจสอบในหุ้นหลายตัวสำหรับการที่จะเล่นหุ้นนะครับก็ต้องเข้าไปดูนะว่าหุ้นตัวไหนมีขึ้นนะครับค่ะก็ต้องดูเป็นรายตัวไปด้วยนะคะสำหรับการกำหนดกลยุทธ์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างทยอยโทรเข้ามากันได้เลยนะคะส่วนปัจจัยที่ต้องจับตานะคะคุณนิพนธ์คะช่วงหลังจากนี้ค่าเงินบาทเอ่ยตัวเลข GDP เอ่ยอะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันจะมีผลต่อตลาดไหมคะก็จะมีผลพอสมควรนะครับถ้าเราดูในปัจจัยที่มากระทบเนี่ยปัจจัยลบแรงๆเนี่ยไม่น่าจะมีแต่เราจะเห็นว่าปัจจัยต่างประเทศดียังไงเนี่ยพูดเราจะไม่ขึ้นแสดงว่าเรารอในประเทศเนี่ยปัจจัยในประเทศก็ที่พูดถึง GDP เนี่ยแหละนะฮะเป็นตัวที่เรากังวลกันสัปดาห์หน้าใช่จะมีข่าวออกมาว่าดูแล้ว GDP จะออกมาเป็นตัวเลขเท่าไหร่จะต่ำกว่า3ไหมหรือเหนือกว่า3ไหมซึ่งอันนี้หุ้นมันขึ้นมา3วันละค่ะนะครับขึ้นมา3วันละหมายความว่าถ้า GDP มากกว่า3ถ้ามากกว่า3นะครับหรือ 3.3 ที่พูดกันนะฮะก็ตลาดก็คือ GDP ไม่เชื่องเล่นๆก็ต้องไปดูว่ามันโตกว่าไตรมาส4มั้ยถ้าโตตลาดก็จะตอบรับดีก็คือขึ้นต่อแบบนั้นคือ GDP เนี่ยมันเป็นตัวของพื้นฐานที่จะดันให้หุ้นขึ้นไปเลยนะครับถ้ามันมีการเติบโตขึ้นนะครับต่อเนื่องใน2ไตรมาสแบบนี้นะครับในทางของการลงทุนเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับการเล่นข่าวประเภทอื่นค่ะนะครับข่าวประเภทอื่นนี่ก็คือ say on fact นะฮะแต่ถ้า GDP เนี่ยมันจะไม่ใช่เพราะ GDP เนี่ยมันเป็นตัวแนวโน้มของราคาหุ้นเลยค่ะแสดงว่าถ้าออกมาดีหุ้นไปต่อไม่มีเซลล์ออนแฟกซ์แต่ถ้าเกิดออกมาไม่ดีปุ๊บถ้าออกมาไม่ดีก็คือคัดมันก็จะก็ต้องมีมันก็ต้องลงต้องลงมันจะลงเพราะฉะนั้นเราวัดกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจเลยนะคะเพราะว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของกำไรของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็เศรษฐกิจพื้นฐานของบ้านเราเพราะคุณนิพนธ์บอกว่าหุ้นจะขึ้นได้มี2ปัจจัยก็คือฟันโฟกับพื้นฐานเศรษฐกิจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจับตาสัปดาห์หน้านะคะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก็จับตา GDP เรื่องของสถานการณ์ฟันโฟนะคะแล้วก็แนวโน้มค่าเงินบาทตอนนี้คุณนิพนธ์มองยังไงคะฟันโฟเนี่ยเนื่องจากว่าเราลดค่าเงินเราลดดอกเบี้ยนะฮะค่าเงินอ่อนอยู่แล้วล่ะเพราะนั้นเนี่ยในทางของนักลงทุนต่างประเทศที่เป็นนักเก็งกำไรก็ต้องมีการลงเงินออกแล้วล่ะไม่ว่าจับตราสารหนี้นะครับหรือว่าจับหุ้นนะครับเพื่อเป็นการเก็งกำไรในค่าเงินนะครับแล้วพอเงินบาทออกไปถึงระดับนึงก็ค่อยเอาเข้ามาใหม่นะครับเป็นลักษณะนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกอะไรมากมายนะครับในตลาดหุ้นถ้าเราตรวจสอบดูว่าต่างชาติเนี่ยรอบนี้ที่เข้ามาซื้อนะครับก็ขายออกไปกันหมดละนะครับก็ไม่ได้มีอิทธิพลที่จะทำให้ตลาดหุ้นเราลงแรงๆนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตลาดหุ้นเราจะลงแรงก็เกิดจากนักลงทุนในประเทศ2กลุ่มนะครับคือสถาบันในประเทศคิดยังไงกับป๊อปเทรดคิดยังไงนะครับส่วนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็คือถ้าลงก็ซื้อถ้าขึ้นก็ขายพฤติกรรมเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วนะครับนี่ก็น่าจะได้กำไรใช่ค่ะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปที่สายนักลงทุนกันนะคะไปที่สายแรกกันเลยนะคะสายกับคุณนิสานะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอถามแนวรับแนวต้านของIVL กับสิงค์ค่ะ IVL กับ S ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะแนวรับแนวต้านของ IVL ค่ะคุณนิพนธ์มองกลุ่ม IVL ยังไงคะอยู่ในกลุ่มของพิโตรเคมีซึ่งเป็นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขึ้นค่ะนะครับ IVL เนี่ยแนวต้านก็คือไฮเดิมนะครับไฮเดิม IVL ก็จะอยู่ที่28บาทนะฮะแนวต้านทางเทรนMoving Average ของ IVL เนี่ยนะครับแนวต้านสุดท้ายเนี่ยก็คือ24บาท75นะครับถ้าผ่านไปเนี่ยผมแนะนำว่า IBI จะเป็นขาขึ้นอยู่นะฮะแล้วโอกาสของการขึ้นนะครับทำ ABC แล้วโอกาสที่จะขึ้นไปที่ไฮเดิมมีนะฮะส่วนแนวรับเนี่ยก็ให้ดูนะครับให้ดูจุดต่ำสุดของเมื่อวันศุกร์เลย24บาท20ตังค์นะครับแนะนำให้ถืออยู่ตัวของS อีกตัวหนึ่งนะคะตัว S นะครับ S ราคาหน้ากระดานวันศุกร์อยู่ที่6บาท80สตางค์ค่ะ S จะเป็นแนวโน้มลงนะครับคือทำโลมาเรื่อยๆนะครับก็อยู่ในช่วงของการรีบาวนะฮะค่ะแนวต้านก็อยู่ที่7บาท7บาท10ตังค์นะครับ
ส่วนแนวรับนะครับก็ถ้าอยู่ดูที่โลเดิมนะฮะโลเดิมก็จะเป็นที่6บาทนะครับค่ะประมาณ6บาทนะฮะค่ะไปต่อที่สายของคุณสุภัทรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานสอบถามหุ้นนะคะคุณผู้ชมทางบ้านเวลาโทรเข้ามาปิดเสียงทีวีก่อนนะคะไม่งั้นมันจะดีเลย์นะคะเดี๋ยวไปที่สายของคุณพรชัยก่อนเลยค่ะคุณพรชัยสวัสดีค่ะครับสอบถามหุ้น OTC นะครับตัวไหนนะคะ OTC ครับ OTC Ocean Guard นะครับ Ocean นะคะ Ocean Guard ครับ OTC ครับตัวของ Ocean นะคะ Ocean Guard ค่ะก็เป็นหุ้นลักษณะที่ไม่ค่อยมีวอลุ่มอะไรนะฮะที่ถามเพราะว่ามันเมื่อวันศุกร์มันลงมาแรงนะฮะค่ะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับผลประกอบการไม่ดีหรือเปล่านะฮะนะครับก็เลยลงมานะฮะจะสอบถามประเด็นไหนฮะถามนะครับว่าตอนนี้มันกำลังลงแล้วล่ะนะฮะลงแล้วก็มีวอลุ่มออกมาด้วยนะครับก็คือต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนไม่อยู่ต้องขายก่อนนะครับค่ะต่อที่สายของคุณวิทย์นะคะเดี๋ยวเงี้ยคุณสุภัทราติดต่อมาใหม่นะคะคุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณวิทย์คะครับจะสอบถามคุณซูเปอร์ครับค่ะติดอยู่หรือคะมีราคาไว้ตรงบาท7ตังค์ฮะตอนนี้ควรจะทำยังไงต่อครับบาท7ตังค์ก็แสดงว่ามีกำไรแล้วนะคะบาท87ตังค์ครับบาท87ตังค์ก็คือมีกำไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ซูเปอร์อยู่ที่2บาท10ตังค์นะคะนะคะค่ะได้ตัวนึงอ่ะครับGPSC ครับตัวไหนนะคะตัว GPSC ที่จะเข้าตลาดฮะอันนี้เป็นยังไงครับคุณครับค่ะเดี๋ยวขอตอบซูเปอร์ตัวเดียวก่อนละกันนะคะสำหรับตัวของซูเปอร์ค่ะซูเปอร์ได้กำไรอยู่แล้วค่ะก็เป็นช่วงของการไซด์เวย์ในกรอบใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็กำลังขึ้นต่ออยู่นะครับให้ดูแนวต้านละกันนะครับแนวต้านก็อยู่ที่2บาท30นะฮะแถวนั้นตอนนี้ผ่านแนวต้านทาง Moving Average หมดแล้วนะฮะก็ควรจะวิ่งขึ้นไปประมาณ2บาท30นะครับค่ะแนวต้าน2บาท30นะคะประมาณเท่านั้นนะฮะก็ถือลุ้นไปแนวต้านถือลุ้นนะคะต่อที่สายคุณปิยะพรค่ะคุณปิยะพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะถามหุ้น Wick and Hooklin นะคะตัวย่อคือตัวอะไรคะWIIK นะคะค่ะซื้อไว้ต้นทุนเท่าไหร่คะ3.64 นะคะค่ะ 3.64 ราคาหน้ากระดานอยู่ที่ 3.74 ค่ะคุณนิพนธ์ดูจากแพทเทิร์นแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือหุ้นพวกนี้บางทีเราพูดลำบากนะมันเป็นหุ้นแบบเก็งกำไรค่ะก็เล็กเก็งกำไรไปแล้วกันนะครับโดยดูแนวต้านนะครับที่4บาท34ตังค์ดูที่4บาทก่อนก็ได้นะครับ4บาทเป็นแนวต้านแรกและ4บาท34สตางค์นะคะเป็นหุ้นเก่งกำไรต้องเก่งกำไรเข้าเร็วออกเร็วมาดูแพทเทิร์นมันคือมันเล่นไม่ได้จริงจังอะไรค่ะไม่จริงจังอะไรก็อย่าลืมล็อกกำไรนะคะต่อที่สายของคุณแตนค่ะคุณแตนสวัสดีค่ะการสอบถามตัว CGD กับ NPP ค่ะ CGD ต้นทุนเท่าไหร่คะบาท70ค่ะและอีกตัวนึงคือตัวอะไรนะคะ NPP ค่ะ NPP ต้นทุนเท่าไหร่คะ 3.4 ค่ะค่ะแต่ละตัวตอนนี้รู้สึกจะเรารู้ก่อนนะว่าหุ้นที่เราเล่นอยู่เป็นหุ้น X นะครับหุ้น X เนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามันลงแล้วมันจะยืนออกข้างไปนานเลยนะครับคงต้องถือต่อไปอีกนานมากนะครับไม่ต้องไปดูมันนะครับ NPP นะครับเดิมเป็น Nippon Paint ใช่ไหมฮะก็อาการเดียวกันเลยนะครับหุ้นแบบนี้ก็คือมันจะยืนออกข้างไปนานมากคือยังไม่ขึ้นง่ายๆใช่ไหมไม่ขึ้นฮะจนวิธีการแก้พอร์ตแก้ยังไงคะหุ้นพวกนี้มันต้องเวลาเข้าไปเล่นน่ะเราต้องดูจุด stop loss เลยนะฮะอย่าง MPP เนี่ยพอหลุด4บาทก็ต้องทิ้งเลยค่ะนะครับพอมาถึงตัวที่มันแก้อะไรไม่ได้เหมือนกับว่าติดไปแล้วอ่ะแล้วก็ต้องติดไปแล้วมันจะยาวมากนะครับถ้าเราดูประวัติแล้วพวกนี้เราดูสถิตินะครับเวลาลงมาแต่ละครั้งเราจะยืนออกข้างนานมากบางทีแบบว่าเป็น 4-5 ปีแล้วค่อยวิ่งขึ้นใหม่นะครับคราวนี้ถ้าเราทนนานไม่ได้คือว่ามันรีบาวมาแล้วก็ต้องขายออกไปก่อนค่ะนะครับซึ่งจริงๆก็ต้นทุนสูงอยู่พอควรนะคะแต่ดูจากแพทเทิร์นแล้วก็ยังถ้าดูต้นทุนแล้วมันก็คงแบบว่าเป็นลมค่ะผมเป็นลมไปแล้วนะฮะเอาใจช่วยนะคะยังไงก็ยังไงเล่นหุ้นซิ่งต้องมีจุดสต็อปลอสต้องรู้ว่าถ้าหุ้นพวกนี้ที่ถามมาต้อง2ตัวน่ะมันเป็นหุ้นซิ่งหมดเลยค่ะถ้าเราไม่สต็อปลอสนะครับเราจะมีปัญหานะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งเอาเงินมากๆของเราเข้าไปลงทุนเนี่ยเรามีปัญหาในการลงทุนแน่นอนวิธีการที่ผมก็เคยเป็นมาในสมัยที่เล่นหุ้นใหม่ๆนะฮะสุดท้ายก็คือตัดใจขายหมดเลยแล้วก็มาเริ่มต้นชีวิตของการลงทุนใหม่ให้ถูกต้องะนะครับไปดูหุ้นที่มันมีพื้นฐานแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตแล้วใช้เวลาแก้ไขก็ 4-5 ปีคือแก้นิสัยตัวเองแล้วก็ไม่ไปแตะต้องหุ้นพวกนี้เลยไม่อยากได้หุ้นพวกนี้เลยนะครับถ้าไม่แก้นิสัยพวกนี้นะครับ
จะวนเวียนอยู่กับการอะไรนะครับขาดทุนในตลาดตลอดชีวิตของการลงทุนนะครับก็ลองกลับไปดูลองกลับไปคิดดูว่าการที่เราเข้ามาซื้อหุ้นโดยเราไม่รู้ว่ามันเป็นหุ้นอะไรนะครับคิดว่ามันขึ้นแล้วก็คือเราจะเอาใช่ไหมแต่ตอนลงเนี่ยเราไม่รู้จักการไม่ยอมขาดทุนเนี่ยนะฮะทั้งสองตัวที่เนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีมากนะครับคือมันเป็นหุ้นที่เขาเรียกหุ้นที่มันนี่เขาเรียกอะไรเล่นมันนี่เกมนะครับมันไม่มีเรื่องราวอะไรหรอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าเป็นผมนะฮะผมก็คือจะไม่เล่นหุ้นพวกนี้พักนึงก่อนเพราะนั้นจะทำยังไงให้จิตวิญญาณเราดีก็คือขายทิ้งไปก่อนนะฉะนั้นลองตัดสินใจดูนะคะครับมาต่อที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตติเชิญค่ะฮัลโหลครับค่ะเชิญค่ะฮัลโหลคุณกิตติเชิญถามได้เลยค่ะครับผมติดหุ้นไทยออยู่58ขอรับแนวขอทราบแนวรับแนวต้านหน่อยครับค่ะตัวท็อปครับค่ะท็อปติด58นะคะท็อปหน้ากระดานอยู่ที่52บาทค่ะแก้ยังไงดีแล้วก็มีแนวรับแนวต้านอยู่ที่ไหนคะเวลาเราเล่นหุ้นนะฮะให้เรารู้ก่อนว่ามันอยู่ในแนวโน้มอะไรท็อปเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วเพราะนั้นวิธีแก้ปัญหาหุ้นพวกนี้ก็คือซื้อเฉลี่ยแถวๆเนี้ยซื้อเฉลี่ยซื้อเฉลี่ยได้นะคะขอคือถ้ามันมีแนวโน้มอะไรให้ซื้อเฉลี่ยได้นะครับไม่ใช่ไปซื้อต่อไล่นะครับเนี่ยมันปรับฐานไปเนี้ยก็ซื้อเฉลี่ยได้นะครับแนวรับเท่าไหร่คะแนวรับก็อยู่แถวเดียวนะครับ52 50เนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับ52ถึง50นะคะก็ซื้อเฉลี่ยค่ะแล้วก็รอไปขายที่แนวต้านเท่าไหร่ดีคะรอบนี้ถ้าขึ้นก็ต้องผ่าน60นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้หลุดเร็วต้องซื้อเฉลี่ยนะคะซื้อเฉลี่ยประมาณ50ถึง52ตรงนี้เลยนะคะจริงๆหลักของการซื้อเฉลี่ยต้องซื้อมาจาก45ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะคะไม่ทันไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าแนวโน้มมันขึ้นได้เมื่อไหร่นะฮะเข้าไปซื้อเฉลี่ยคราวนี้เราดูว่าตัวซื้อเฉลี่ยเนี่ยถ้ามันหลุด48บาท50แล้วก็ขายออกไปแสดงว่ามันจบการขึ้นจะปรับฐานใหญ่เพราะฉะนั้นจุด stop loss อยู่ที่48บาท50ถ้าเกิดสมมุติว่าซื้อแล้วไม่ขึ้นลงมาอีกก็ต้องขายนะคะค่ะต่อที่สายถัดมาคุณอมรนะคะคุณอมรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะอยากสอบถามเรื่องหุ้น BTS หน่อยครับตัวไหนนะคะสวัสดีครับอยากสอบถามหุ้น BTS หน่อยครับโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะไม่ใช่คุณอะไรนะครับคุณอะไรคะ BTS ครับโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ไหมคะไม่ใช่ BTS นะคะ BTS ต้นทุนเท่าไหร่คะ CPF หรือเปล่าฮะต้นทุนเท่าไหร่คะเดี๋ยวให้ทางทีมงานสอบถามครับBTS นะคะ9บาท80ค่ะคือราคาหน้ากระดานนะคะสำหรับราคาต้นทุนอยู่ที่9บาท80นะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่9บาท20ค่ะแนวโน้มของรถไฟฟ้า BTS เป็นยังไงบ้างคะก็ BTS เป็นแนวโน้มลงมานะครับก็คาดว่าบัตทอมอยู่แถวๆนี้นะครับ9บาท5ตังค์เนี่ยนะฮะแถว9บาท9บาท5ตังค์เนี่ยเป็นบัตทอมนะครับก็ต้องถือรอรีบาวนะฮะค่ะแสดงว่า9บาทถึง9บาทก็ต้องสต็อปลอสค่ะจุดสต็อปลอสคือจุดตัดขาดทุนอยู่ที่9บาทถ้าหลุดนะคะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดถือลุ้นค่ะก็ต้องถือว่าช็อตเกมพอร์ตลงเป็นรับข้างล่างถ้าหลุด9บาทก็ไป8บาท50ตลอดเนี่ยค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนหุ้นที่เป็นแนวโน้มไซด์เวย์แบบนี้แต่ว่าก็ดูมีพื้นฐานเหมือนกันเราต้องบอกเป็นแนวโน้มลงค่ะอ๋อยังเป็นแนวโน้มลงอยู่เป็นแนวโน้มลงอยู่เพราะว่าเราดูจากตัวแพทเทิร์นใช่เราดูจากตัวแพทเทิร์นของมันเป็นแนวโน้มลงอยู่ลงอยู่ซึ่งก็น่าจะบัตทอมไปแล้วถ้าเราดูแบบนี้นะครับแต่กำลังจะกลับขึ้นเป็นขึ้นอยู่ค่ะคือบอททอมคือจุดต่ำสุดน่าจะผ่านไปแล้วที่ประมาณ9บาทนะครับแต่กำลังจะพยายามพลิกตัวกลับไปเป็นขาขึ้นให้ได้อันนี้คือตัวของหุ้นค่ะอันนี้หุ้นอ่ะถ้ามันหลุด9บาทแสดงว่าตลาดใหญ่มันลงแรงไงค่ะเพราะนั้นมันหลุด9บาทแล้วก็ลงไปแล้วช็อตลงไปซื้อข้างล่างถ้าหลุด9บาทแต่การแสดงพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาบอกว่าพื้นฐานเขาอยู่9บาทค่ะนะครับพื้นฐานอยู่9บาทแต่ถ้าหลุดยังไงก็ตามลงไปซื้อข้างล่างก็ได้แต่ถ้าหลุดเนี่ยมันหลุดตามปัจจัยจิตวิทยาหลุดตามเขาเรียกหลุดตามตลาดแล้วก็อาศัยโอกาสไปเนี่ยช็อตแล้วเรารู้ไงเราช็อตเพื่อลงไปซื้อกลับนะครับสมมุติเราขาย9บาทลงไปซื้อ8บาท50เนี่ยค่ะเราขายไปแสนหุ้นก็กำไร 50,000 เราไปซื้อหุ้นกลับคืนมาหรือจะซื้อ8บาท80 8บาท70 8บาท60อะไรก็ได้แล้วซื้อหุ้นคืนมาให้ครบค่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันนะคะถ้าตลาดไม่ลงก็คือ BTS มันจะไม่ลงสรุปไม่ลงนะคะก็แต่จะขึ้นไปแรงๆเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะคะแต่ว่าก็ยังแนวโน้มแกว่งๆประมาณ9บาทนี่แหละยังไม่บอกว่าจะขึ้นแรงยังไม่ขึ้นแรงนะคะแล้วก็ไงก็ดูจุดสต็อปลอสที่9บาทด้วยนะคะไปที่สายของคุณศักดิ์ขอเป็นสายสุดท้ายค่ะคุณศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมวยค่ะเชิญค่ะจะให้ช่วยวิเคราะห์ตัวหุ้นแสนสิริค่ะกับหุ้นแจ๊ส
แนวรับแนวต้านอีกครับได้ค่ะเดี๋ยวให้คุณนิพนธ์วิเคราะห์ให้นะคะแสนสิริกับตัวของจัสมินค่ะแสนสิริเนี่ยก็เชียร์กันค่อนข้างที่จะเยอะนะค่ะแล้วก็แสนสิริถ้าเทียบกับคิวเฮ้าส์เนี่ยขึ้นไปด้วยกันลงมาเนี่ยคิวเฮ้าส์กลับขึ้นไปที่เดิมแล้วแต่แสนสิริไม่ขึ้นแปลว่าแสดงว่ามันต้องมีปัญหาในโครงสร้างอะไรบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่รู้เราไม่รู้ค่ะนะฮะซึ่งเราไม่รู้นะครับซึ่งผิดปกติค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสนสิริก็คือถ้าเล่นตัวนี้ในกรอบไซเวย์ก็คือ 2.10 บาท 80ประมาณเนี้ยนะครับก็คือเล่นรับบาท80ขึ้นไป2บาทก็ขายเพราะว่าดูแล้วไม่ไปไหนสังเกตว่าพอเวลาขึ้นไปเนี่ยก็จะมีคนมาเชียร์แล้วก็จะบอกว่าดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ขึ้นไปที่2บาทจะมีคนมาเชียร์แล้วก็จะลงทุกครั้งอ๋อที่เวลาเขาเชียร์นี่คือเราต้องขายใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่เพราะความที่เป็นแบบนี้ค่ะตัวอะไรนะครับเมื่อกี้จัสมินอีกตัวนะคะเพราะฉะนั้นแสนสิริให้แนวต้าให้แนวรับอีกทีนะคะรอบาท80นะคะแล้วส่วนแนวต้าอยู่ที่ประมาณ2บาท2บาท10ตังค์2บาท10ตังค์นะคะเล่นตามกรอบนี้นะคะจัสมินค่ะจัสมินแนะนำมาในรอบนี้เลยที่5บาทนะครับค่ะแล้วก็แนะนำ5บาทคือซื้อใช่มั้ยคะแนะนำให้ซื้อตั้งแต่5บาทนะครับแล้วก็ดูตรงนี้นะครับแถวนี้มีปรับฐานแล้วแต่แพทเทิร์นของหุ้นตัวนี้ปรับฐานได้ไม่หลายวันนะครับถ้าจะขึ้นก็วันจันทร์ก็ต้องผ่าน5บาท60ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ดูแถว6บาทเทคโปรฟิตไปทีนึงนะครับแล้วถ้าย่อลงมาไม่มีวอลุ่มก็มีโอกาสขึ้นต่อไปได้นะฮะจ้าลงมานานมากแล้วนะครับลงมาถ้าดูจากราคาข้างบนก็ลงมา 50% นะนะครับก็ได้เวลาของจ้าที่จะสร้างแนวโน้มขึ้นรอบใหม่นะครับแต่ว่าการขึ้นรอบใหม่จะยังไปติดแนวต้านอยู่ที่ก็ดูตามสเต็ป6บาท6บาท50 7บาทดูไปเรื่อยค่ะแนวรับเราดูง่ายๆเวลามันขึ้นนะตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มนะครับแนวโน้มมันจะเปลี่ยนเมื่อมันผ่าน5บาท60ซึ่งเราก็ยังไม่เห็นว่าผ่านเพราะฉะนั้นถ้าจะผ่านวันจันทร์ต้องผ่านมันจะไม่ยืนแบบเฉยๆถ้าไม่ผ่านล่ะคะเรามารอรับที่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยเราต้องที่เราซื้อมาเราต้องแบบทยอยขายแล้วค่ะถ้ายังไม่ได้ซื้อล่ะคะถ้ายังไม่ซื้อก็รอซื้อที่5บาท65ไงตอนมันผ่านนะฮะตอนมันผ่านใช่ถ้าไม่ผ่านก็ยังไม่ซื้อนะคะไม่ซื้อเพราะว่ามันผ่านได้ก็แสดงว่ามันจะต้องขึ้นไปอีกแก๊ปหนึ่งแบบนั้นนะคะ5บาท65เป็นแนวรับนะคะส่วนแนวต้านก็6บาท50ใช่นะคะมาดูกลุ่มอื่นๆเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะกลุ่มเดินเรือกลุ่มเดินเรือเนี่ยเป็นลงเราดูรายตัวเลย TTA นะครับ TTA ก็ยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะครับเพราะนั้นก็ขายตามแนวต้านนะครับค่ะถ้าเล่นสั้นนะครับหรือว่าใครจะถือยาวก็ถือไปเพราะว่ามันลงมาต่ำมากนะฮะอยู่ที่ต่ำนะฮะก็คือสะสมไปแต่ว่ายังไม่ขึ้นง่ายๆยังไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะครับคือเราก็คุยกันมานานแล้วนะครับว่ามันยังไม่ขึ้นหรอกนะฮะPCS ค่ะ PCS นะครับ PSL นะครับก็มาฟอร์มเดียวกันนะครับค่ะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีการ XA ไปนะฮะค่ะก็ยังรอต้องรอลูกหุ้นเข้าอ่ะที่บอกนะครับก็ยังเป็นแนวโน้มลงอยู่การลงลักษณะนี้ลงไม่เยอะแล้วนะครับแล้วก็รอขึ้นใครติดอยู่บอกว่าถือไว้นะฮะค่ะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างค่ะแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างคะดู ITD นะฮะดู ITD CK เห็นตัวทัสโก้ก็มากับเขาด้วยนะคะยางมะตอยยางมะตอยที่มานานแล้วค่ะนะครับมาเป็นยาวแล้วแล้วก็กำลังปรับฐานอยู่นะครับปรับฐานรีบาวด์ขึ้นลงอยู่ค่ะตัว ITD เนี่ยก็แพทเทิร์นคล้ายๆกับเซ็ตอินเด็กซ์นะฮะITD ดูแนวต้านก็ต่อไปก็ดูแนวต้าน8บาทนะครับค่ะก็เป็นการเล่นไซด์เวย์อยู่แบบนี้นะครับรอภาพตลาดค่ะ CK ค่ะ CK นะครับพวกนี้เป็นแนวโน้มออกไซด์เวย์ออกข้ามหมดเลยนะครับเป็นมีพื้นฐานนะครับแล้วก็ CK ก็เล่นตามแนวต้านเหมือนกันนะครับ25บาท75นะครับค่ะสเต็กค่ะอะไรนะฮะสเต็กค่ะสเต็กนะครับชิโนไทยนะคะราคานักกระดาน20บาท10สตางค์ค่ะเห็นเราจะเห็นภาพว่าคล้ายๆกันหมดเลยค่ะนะครับก็แนวรับก็อยู่ที่20นะครับแล้วก็ขึ้นไปผมว่าขึ้นสัก 10% นะ22ก็พอแล้วนะครับค่ะเล่นไซด์เวย์อย่างเดียวยังไซด์เวย์ในกรอบล่างนะครับขอดูยูนิคกับตัวนวรัตน์ด้วยนะคะยูนิค14บาทนะคะยูนิคนะครับก็แพทเทิร์นแพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นเหมือนกันหมดนะรอนะครับรอการประกาศโปรเจกต์แรกของรถไฟค่ะนะครับยังไม่ประกาศประกาศเมื่อไหร่กูพรุ่งนี้จะขึ้นพร้อมๆกันค่ะนะครับตอนนี้ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมโครงการไม่ออกมาสักทีค่ะถ้าออกมาเมื่อไหร่แต่กลุ่มนี้ก็จะเริ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าเราดูเลยว่ากลุ่มนี้ลงก็จริงแต่ลงน้อยกว่าในวัตลาดค่ะนะครับตัวของนวรัตน์นะคะรับเหมาก่อสร้างตัวเล็กนะคะที่ราคาลงมาค่อนข้างลึกพอควรเลยค่ะ
ตอนนี้บาท74สตางค์เริ่มกลับตัวก็เหมือนกันแพทเทิร์นก็อยู่ที่บัตทอมเหมือนกันนะครับก็จะเล่นสไตล์เดียวกันนะฮะฟินาวารัสจะส่วนใหญ่จะขึ้นเป็นตัวสุดท้ายนะครับเสมอนะฮะแนวต้านก็แนวต้านก็ขึ้นไปที่บาท80อะไรเงี้ยครับเล่นกรอบเล็กๆสั้นๆนะครับทัสโก้นะครับทัสโก้ขึ้นไปที่16แล้วย่อลงมาทัสโก้เนี่ยเป็นโน้มขึ้นนะครับยาวขึ้นมายาวนานมากนะครับแล้วก็เจอสัญญาณปรับตัวลงมานะครับทัสโก้รอลุ้นเลยนะครับรอลุ้นผ่าน16บาท60ผ่านไหมนะครับค่ะยังสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่โดนขายลงมานะครับแล้วก็วิ่งกลับไปอยู่นะครับมีสัญญาณไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน่ะการรีบาวด์ขึ้นไปก็คาดว่าน่าจะติดนะครับที่หายเดิมขอให้คุณนิพนธ์ดูตัว CPF กับ CPO ให้หน่อยได้ไหมคะเห็นมาแรงเหลือเกินค่ะจะต้องทำยังไงคะสำหรับท่านที่มีอยู่ CPF เพราะว่าการลงนี่ก็ลงเหมือนกันนะคะรอเบรกนะฮะรอเบรกเอานะครับที่24บาท50นะครับแถวนั้นนะครับรอบนี้ขึ้นไปน่าจะยังไม่ผ่านนะครับโดยทางเทคนิคเนี่ยแถว24 50 25จะยังไม่ผ่านแล้วย่ออีกครั้งนึงท่านที่มีอยู่อาจจะขายทำกำไรออกมาก่อนได้ใช่แล้วคราวหน้าถ้าผ่านเนี่ยอันนี้จะไปจริงถ้างั้นเดี๋ยวก็มากำหนดกลยุทธ์กันอีกทีแต่ว่ารอบนี้ถ้ายังไม่ผ่านก็ขายไปก่อนนะคะมาที่ CPO อีกตัวค่ะขึ้นมาค่อนข้างจะแรงนะคะราคาอยู่ที่46บาทค่ะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นละนะครับ46บาทแล้วก็ไปลุ้นไฮเดิมที่50 52เนี่ยค่ะก็ถือลุ้นเลย52ถือลุ้นนะคะถือลุ้นนะครับวอลุ่มเข้าด้วยนะครับค่ะกลุ่มของส่งออกที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าตัวไหนดูน่าสนใจมีไหมคะคือกลุ่มส่งออกมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ละตัวนะครับเราดู KCE นะฮะก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับคือเราจะเห็นว่าเงินบาทอ่อนน่ะแต่กลุ่มส่งออกนะรอบนี้แปลกๆไม่ได้ขึ้นอะไรรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าสนใจไม่ได้น่าสนใจเพราะว่าขึ้นมามากในขณะที่เซตลงมาจาก 1,600 เนี่ยหุ้นกลุ่มเนี้ยขึ้นจากฐานไปอีกไปแบบเท่าตัวเลยเพราะนั้นมันขึ้นมาเยอะนะฮะสุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์ย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะก็ตลาดจะเป็นช่วงของการปรับฐานนะครับในแนวโน้มยังเป็นแนวโน้มกรอบใหญ่เป็นแนวโน้มเซเว่ในเซเว่ทางลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าคาดหวังการขึ้นของหุ้นมากๆนะครับขึ้นมาก็ขายไปทยอยขายไปแล้วก็อย่าไปไล่ซื้อกลับนะฮะรอลงมาก็มาซื้อใหม่อย่ากลัวนะครับดูแนวรับแถวพันห้าอะไรแถวนี้นะครับซึ่งเราติดตามไปทุกวันอยู่แล้วนะครับนี่ก็ติดตามของคุณนิพนธ์ได้ในการ stop loss นะคะปีนี้ก็คือหุ้นเล่นยากมากะนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรเอาเงินเข้ามาในตลาดหุ้นน้อยๆ นะครับให้กลับไปย้อนดูว่าต้นปีเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วมันกำไรไหมะนะครับถ้ามันไม่กำไรเนี่ยก็ลองถอยๆมาแล้วพักใจสักพักนึงว่าขนาดมันขึ้นนะครับเราก็ยังเล่นไม่กำไรแล้วก็มันยิ่งยากไปเรื่อยๆเนี่ยเราพักสักพักดีไหมนะครับตั้งสติสักพักก่อนนะแล้วก็พอเข้าไตรมาส3เนี่ยเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูดีไหมค่ะนะครับรอดูตัวเลขเศรษฐกิจด้วยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงอ่ะมันต้องตัดสินกันไตรมาส3เนี่ยนะครับค่ะนี่วันนี้ได้ความรู้ครบถ้วนเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาพบกับหมวยกับพี่แมนพาไปพูดคุยกับนักลงทุนในช่วงของ The Investor ค่ะ